ันนี้จะมาทำมังกรสองหัวตัวขนาดนี้เริ่มแรกเราจะนำเชือกมาสองเส้นชายข้างมาสองเส้นวางทับเข้าไปเราจะใช้หางสีน้ำตาลวางทับจากที่กลางใช้ลวดฟังไปดึงแน่นแล้วก็แตะกาวอีกกระชายช่วงส่วนที่สองวางทำไปวางตรงข้ามกับเชือกสุดแรงดึงแน่นแล้วก็เชือกชุดที่3เราจะใช้สีแดงอันนี้เส้นเล็กหน่อยเราจะใช้เยอะวางทับลงมาดึงแปะกาวด้วยดึงแน่นแล้วก็ถักไปพอมีร่องตรงเราก็จะใส่เชือกไปอันนี้จะทำแพงหลังจะเพิ่มเชือกไปอีกเส้นใส่สีน้ำตาลเพิ่มเชือกเข้าไปอีก
impact ครับจะได้เสื้อข้างละ3เซนนะตักขึ้นไปสีน้ำตาลแดงใส่คู่ขึ้นไปรวดตรงปลานี้เราผักมันไปฟังไปสุดเลยใส่แผงมันเข้าไปขึ้นไปกลางไปทีนี้จะเพิ่มเชือกเข้าไปสองเส้นเลยเพิ่มเข้าไปข้างละเส้นตักเข้าไปนี้วางทับนี้จะได้เชือกข้างละ4แล้วข้างละ4ส่วนตัดไปได จะเพิ่มเชือกอีกกระดิ่งข้างซึ่งวางข้างเราได้เชือกข้างละ5เส้นนะทีนี้ก็ไปกาตัดทับไปใส่เข้าไป4เส้นเพิ่มเชือกไปอีกนี่เ
จ็ดสองเส้นเลยสองเส้นเราจะได้เชือกรวมเป็น7เส้นนะ7เส้นแล้วก็ถักขึ้นไปเชือก7เส้นนี้ก็ยังไม่พอเราจะใช้11เส้นแล้วก็ต้องเพิ่มไปอีก4แล้วก็ใส่แพงมันใส่ให้มันใหญ่มันแล้วก็จะใช้4เส้นแล้วก็เพิ่มเชือกเข้าไปอีก4เส้นแต่ข้างสิมีแค่สี่เส้นวางทับลงไปนี่เลยเรากลัวพลาดดึงขึ้นไปด้วยแล้วก็หาอะไรมาผูกกันนะเชือกไม่ผูกเราดึงแน่นแล้วก็แก้เชือกนี้ออกรวมก็จะได้ทั้งหมด11เส้นเชือก11เส้น7กับ7กับ4ก็เป็น11ตัดไปแดึงให้นั่นดึงแน่นแล้วก็ใส่แผงลังเข้าไปสี่เส้นหนึ่งท่านสอง
ทีนี้มันมีแค่หัวเดียวเราจะใส่กะปิหัวหนึ่งแล้วก็ซอสเข้าไปอันนี้ก็คือหัวที่สองตัดลวดให้มันเท่ากันนะอันนี้หัวที่สองแล้วก็ถักได้ตัวยาวขนาดนี้พอละทีนี้เราก็จะทำหัวมีสองหักขึ้นมาข้างหนึ่งหักไปที่ข้างหนึ่งแล้วก็ถักทำไปก็จะได้แล้วองค์กรสองหัวทำหัวเราจะใช้เชือก3 เส้นไอ้ที่เหลือนี่ตัดออกเชือก3 เส้นมันก็จะมี4 ส่วนนี่มีแค่2 ส่วนไออีก2 ส่วนนี่เราจะสอดเข้าตรงนี้สอดเข้าตรงนี้แล้วก็ใช้เชือกไม้นี่สอดเข้าไปข้างนี้เราจะใส่แผ่นหลังสีน้ำตาลแล้วก็ใส่จากเริ่มแรกที่เราใช้เชือก3 เส้นเราก็ถักมาถึงตรงนี้เราก็มาลดเชือกลงทีนี้เราช่วงนี้ช่วงลำคอจะไปหาหัวนี้เราก็จะลดเชือกลงให้เล็กลง
ั้นเราก็ใส่ชื่อไปมาเข้าไปทีนี้ก็เพิ่มเชือกเข้าไปเพิ่มเชือกเข้าไปตรงนี้4เส้นเพื่อไปรวมกับเส้นนี้ก็จะเป็น5ข้างนี้มีอยู่2ก็เอาเข้าไปอีก4เอ้ยเข้าไปอีก3รวมก็จะเป็น5แล้วก็แก้ตรงนี้ออกเชือกข้างละ5เซนทีนี้ก็จะทำหัวนะแล้วก็จะใส่เชือกที่เข้าไปจากสีแดงตรงนี้ก็จะทำเข่าเช็คอีกส่วนหนึ่งก็จะใส่ไปขึ้นไป1 2นี่เราก็จะทำปากบนแล้วยกลวดตรงนี้ขึ้นเช็ดเช็ดสีเส้นแล้วก็ทีนี้เราก็จะทำผักล่างอันนี้ก็ไว้ทำลิ้นทีนี้เราก็จะทำเขากรุบเสร็จหนึ่งก็ใส่ลวดเข้าไป
ราจะใช้เชือกทำขานี่ก็3เส้นข้างละ3ได้เชือกครบแล้วขาด3เส้นถักกัน3รอบ1ก็มาลดเชือกนั้นมาสองแล้วก็มาลดเชือกอีกเหลือเส้นเดียว
ก็ตัดขึ้นมาประมาณ
ใส่สีฟ้าแต่ข้างนี้เราจะใส่สีแดงปัดกาวไม่ทั่วแล้วก็แปะเอาหน้ากัน
อันนี้ก็แบ่งออก3ส่วน